สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับไลท์เรนเจอร์นะครับด่านที่340นะครับก็ถึงวันคริสต์มาสนะครับมันก็จะมีกระชากคริสต์มาสมาให้เราเปิดนะครับโอกาสรับซุปเปอร์ลูนา8ดาวเพิ่มขึ้น3เท่านะครับผมจะเปิด300นะครับดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่รู้มายังน่าจะมานะกับไมค์ครั้งกับเรนเจอร์คริสต์มาสนะครับผมก็อยากได้เรดคาร์โรบราวน์นะครับน่าจะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีพลังท่าฟื้นฟูนะครับฮิวนะครับที่หลายๆคนที่เป็นท็อปเขาใช้กันนะครับก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีนะแต่ผมจะเปิดได้หรือเปล่าผมไปดูก่อนนะครับมีรูบี้แค่200นะครับไม่ถึง300นะครับไม่ถึง300นะนี่ไงไอ้บ้าเอ้ยสงสัยต้องได้เติมแล้วผมแน่ๆเลยสงสัยได้เติมแล้วต้องได้เติมแล้วล่ะผมว่าอีกสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับวันนี้ก็ไปด่าน340ซะก่อนนะครับตอนนี้ไปนะผมก็ต้องมาเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยผมไปดูก่อนนะครับคิวผมนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับใกล้ได้ตัวใหม่ไปเรื่อยๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ล็อกอินไปก่อนนะครับก็อย่าลืมล็อกอินดูกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครนะครับเพื่อที่จะช่วยเพื่อนด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็อย่าลืมในผมมาสมัครผมให้ดูเฉยๆนะครับถ้าใครที่ไม่ออนนะไม่ล็อกอินนะครับผมก็จะเตะนะครับประมาณ 5-6 วันผมก็เริ่มเตะแล้วนะครับแต่ช่วงนี้คนล็อกอินกันทุกคนเลยนะในคิวผมไม่มีใครไม่ล็อกอินเลยนะเนี่ย5วันเดี๋ยวคนนี้วันหนึ่งไปแน่6วันเตะแล้วนี่ผมว่าต้องไล่ออกไว้นะครับไม่ว่าจะเร็วเยอะแค่ไหนนะผมก็เตะหมดนะครับจะ9ก็ช่างผมก็เตะไปแล้วคนหนึ่งนะเร็ว9นะไม่ออน6วันเตะไปแล้วนะครับก็เพราะว่าถ้ามีช่องว่างแล้วคนก็สมัครเพิ่มได้นะประมาณนั้นแหละนะครับไม่งั้นคนจะหาไม่เจอนะครับคิวเรทก็เรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะครับไอ้ยะนี่นะครับก็ชนะไปตีไปนะเรื่อยๆนะครับคิดอะไรบ้างนะครับในตำนานนับได้แล้วนะเอาซะหน่อยเต้นเสร็จแล้วเต้นอื้อปืนแมกนัมไฟนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับไอ้นี่โอ้โหโชคดีมากเลยวันนี้นะครับคุ้มมากเลยที่มาเปิดวันนี้เนี่ยรู้สึกโชคดีมากนะครับอันนี้ก็ผมก็ซื้อวันละ 5,200 นะครับวันละ 5,200 เท่านั้นนะครับไอ้พวกของ5ดาวผมก็เก็บไว้นะครับไอ้นี่ก็ซื้อทีละ 5,700 นะครับซื้อไปทุกวันนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกับซื้อของ2ดาวนะครับ2อย่างพอนะครับวันนี้ก็จะไปผ่านด่าน340นะซึ่งมีคนติดเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ดูก่อนว่ามันจะเราจะสามารถได้หรือเปล่านะครับสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับอ่ะเปิดไหนสักหน่อยครับซานตาแกะนะครับก็โอเคนะไม่เร็วนะไม่เร็วเดี๋ยวดูใหม่ก่อนเมื่อกี้มีอะไรให้ผมซื้อมั่งโอเคหมดแล้วแหละนะครับสุดท้ายนะไปเปิดกัจฉาก่อนที่จะไปลุยด่านกันนะก็เปิดกัจฉาไอ้นี่ก่อนนะครับแล้วครับขาดผมไม่ได้อะไรเลยนะครับไอ้ยาโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ไปเล่นกันนะครับสำหรับ PVP ผมก็แพลตินัม2ครับแพลตินัม2ต้นแพลตินัม2นะประมาณที่30-40นะครับฮะตัวนี้ก็ออกไปนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ออกไปตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้ออกไปนะครับเอาพวกสตันมาวันนี้ผมจะใส่เพิ่มก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ไว้เตะมันไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไปไวๆนะครับได้ตายไวๆนั่นเองนะพูดง่ายๆก็สโลมาตัวนึงนั่นทีเดียวเป็นตัวชนนะครับตัวนี้ผมก็ตี19แล้วนะครับอย่างแรงนะครับเพราะว่าผมใส่ของไปเพิ่มนิดนึงนะครับอะไรวะสีดาวครับสีดาวนะฮะสีดาวมาเอ้ยต้องหา7ดาวมาตัวนึงนะมาวิ่งเอ้ยบราวพรมอยู่ไหนบราวพรมอยู่ไหนน่าจะได้นะสู้ได้นะน่าจะนะถ้าสู้ไม่ได้ไปสู้ไม่ได้นะครับ340นะติดกันอีกนานนะเห็นคนติดกันเยอะเลยผมเลยไม่รู้ว่าเขาติดกันเพราะอะไรนะผมยังไม่ได้เล่นนะครับด่าน340นะครับน่าจะนานอยู่นะครับด่าน340นี้นะครับ
ม้จะใส่สก็อตหรือสเกิร์ตหรือว่าอะไรก็ช่างครับโดนตีเดียวตายเหมือนกันนะครับผมก็เลยใส่เท่านี้แหละนะครับต้องความเร็วต่างกันด้วยนะครับไม่งั้นชนแล้วมันต้องโอเคนะประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ผมก็เก็บเลเวลอยู่ด่านที่312นะเพื่อเก็บไอตัวที่มันใช้ตัวตกปลานะครับตัวตกปลานะเนี่ยคนติดกันเต็มเลยครับแล้วก็9ก็ติดกันนะครับไม่งงเหมือนกันนะว่าทำไมเขาไม่ผ่านกันนะเดี๋ยวต้องมาลองดูนะว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะแล้วผมจะผ่านได้หรือเปล่านะครับนั่นคือสำคัญนะครับเราเป็นเลยนะครับเฮ้ยผิดเว้ยผิดทีมนะผิดทีมนะมาแล้วนะครับหัวหน้ามีคนบอกหัวหน้าพลังลดนะครับผมก็จะคิดอยู่นะครับว่าพลังมันลดจริงยังไงอะไรมั่งนะครับเต็มแล้วนะครับต้องมีสมาธินิดนึงนะครับกดทันทีนะที่มีอันนี้นะครับครับเสียงดีนะมีตัวนี้นะช่วยนิดนึงตัวโจรสลัดครับผู้บัญชาการนะใหญ่นะผมเรานะพอช่วยได้นะดีกลับไปบ้างนิดนึงนะครับเราแล้วก็มีสตาร์ทอีกตัวนึงก็มีสโลว์นะ3ตัวครับน่าจะสู้ได้แล้วนะครับไปเราครับอันเดอร์สตอมไปซะหน่อยนะครับเราประชิดซะหน่อยนะครับเราว่าน่าจะผ่านได้นะตีประชิดถึงผ่านแล้วน่าจะผ่านได้นะจัดไปนะแบบนี้นะชนะแน่นอนนะเราหน้ามาก็เธอมาเถอะนะครับไม่ซัวหรอกนะครับเดี๋ยวเฮลไฟเออร์ต่อนะครับได้การแน่ๆนะครับเรียบร้อยนะครับ ในตัวไอผู้บัญชาการแล้วสบายเลยนะครับใส่สมอเรือช่วยได้เยอะมากนะครับโอ้โหไม่รู้ทำไมเขาติดกันนะผมยังคิดไม่ออกเลยค่อยดีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมีคนบอกว่าด่านสุดท้ายนะหัวหน้ามันฮิวได้นะครับฮิวได้ไม่สนนะครับเราใช้สมอเรือตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ไปถึงฐานนะครับเราแค่ตีฐานมาชนะเราก็ชนะนะครับเราต้องตีหัวหน้าตายนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเก็บก่อนนะเปลี่ยนกลับก่อนนะครับเปลี่ยนตัวเก่ากลับก่อนมงผมก็สุดแล้วนะครับตรงนี้นะครับสําหรับโล่นะครับตอนก็จะอาบันนี้ต่อนะครับผมว่าจับเร็วๆนี้แหละนะครับสําหรับไอ้เนี่ยนะครับกุญแจกามาเทพนะครับที่จริงอันนี้ดีมากนะกุญแจเนี่ยอัพดีไหมวะหลบสกิลตั้ง 31% นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่60นะครับแต่โล่นี้มันอ่อนเกินไปมันต้องเอาโล่ขั้นเทพสุดอ่ะเออนั่นแหละนะครับค่อยดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมดีมากนะครับตัวไหนวะตัวไออะไรวะทำไมผมมาฝั่งนี้วะแซนเด็กแว้นผมดีมากนะครับถึกมากนะครับแซนเด็กแว้นผมก็พลังก็ 207,000 แล้วครับตอนนี้นะเดี๋ยวใส่นี่ให้เต็มนะครับดูซิว่าพลังจะเหลือครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็คิดๆอยู่นะครับสบายๆนะครับเล่นเกมนี้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้ผมไม่ต้องการตัวนี้เลยมงเก็บไว้นะครับใช้ไอ้นี่ดีกว่า
ไอ้สมอเรือนะมาเก็บเลเวลนะช่วงนี้ผมก็เก็บเลเวลแถวๆด่านไอ้เท่าไหร่วะ312นะเก็บตัวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะพวกนี้นะครับเก็บทีละนิดทีละหน่อยนะผมก็อัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งนะพวกนี้นะครับจริงๆนะเดี๋ยวก็เก่งจริงนะครับเลยเพราะ8ดาวนะครับเน้น8ดาวเลยนะครับ7ดาวก็ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับสนใจ8ดาวไปเลยนะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับถ้าจะสนใจให้สนใจ8ดาวไปเลยนะครับผมเก็บเร็วตัวไหนดีวะตอนนี้ตัวไหนวะตัวตกปลาแล้วอีกตัวนึงเก็บเร็วอยู่นะครับไอ้นี่ก็เต็มละเตรียมอัพละเหลือของไม่พอนะเยอะเลยทั้งถั่วทั้งอะไรแย่ๆไปหมดนะครับของไม่พอหลายอย่างครับหลายตัวนะโดยเฉพาะไอ้ถั่วนะครับผมของไม่เคยพอไอ้นี่ก็ต้องรอถั่วนะครับของไม่เคยพอเลยอ่ะตัวนี้ตัวนึงเอ้ยตกปลาผมหายไปไหนตกปลาหายไปไหนตกปลาผมก็ผมอัพไปแล้วตกปลาเอาใส่อัพผมอัพไปแล้วเอาตัวนี้แล้วกันโอเคนะก็มานี้แหละนะเก็บเลเวลกันนะพวกนี้แหละนะผมก็ออโต้ชุดนี้ครับชุดแรกนะไปนะครับแล้วเก็บเวลนะครับก็มานี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวีดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับบันทึกซะก่อนที่10แล้วเว้ยชนะรวดเลยไปดูซะก่อนทำไมชนะมาได้อย่างไรนะครับเราไม่ได้ตั้งใจชนะเลยนะเพราะอะไรนะแซนโคตรถึกนะครับเลยชนะมาได้นะจริงๆนะเพราะว่าแซนผมเพิ่งอัพมานะครับโคตรถึกมากๆนะครับโคตรรักครับแบบนี้เพราะแซนอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีตัวอื่นเลยนะครับสบายสบายแบบนี้นะแต่ของหมดก็ช่างนะแล้วก็ตัวนี้ด้วยแหละตัวแทนพิเศษนะครับสบายยิงทุ่มทุ่มยิงยิงหลายแสนนะครับยิงทีนะครับยิงขี้นะครับยิงแบบศัตรูแบบโดนเตียทะลุทะลวงหมดนะครับสบายสบายเลยนะแบบนี้นะให้เขาตีไปนะครับแพ้มาเยอะนะไม่คิดอะไรมากนะผมก็ไปหาเก็บแล้วนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับอย่าลืม subscribe ไลค์แชร์ผมนะแล้วก็ไปดูเว็บผมนะ www.gittv.com นะครับไปว่าสวัสดีครับเพื่อนๆ